่อนหน้านี้นะฮะเกาหลีเหนือโดยผู้นำอย่างคิมจองอึนเนี่ยประกาศมาโดยตลอดว่าเขากำลังพัฒนาครับนิวเคลียร์ข้ามทวีปขีปนาวุธข้ามทวีปแล้วก็ทดสอบมาตลอดใช่ทดสอบมาตลอดแล้วจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าสามารถยิงเข้าไปถึงแผ่นดินของสหรัฐครับก็คือฝั่งอลาสก้าได้เลยเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการทดลองครั้งล่าสุดชนิดที่ว่าเข้าไปคุกคามในดินแดนที่ใกล้ญี่ปุ่นที่สุดครั้งนึงตั้งแต่ทุกครั้งที่เคยทดสอบมาเลยก็ว่าได้นะฮะอันนี้ทุกครั้งเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นคราวนี้ข้ามไปอีกทิศแล้วใกล้มากทั่วโลกก็เลยตกตะลึงนะครับว่าหลังจากที่การทดสอบมีขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นการยิงขีปนาวุธจากฐานยิงในจังหวัดจากังที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาหลีเหนือทำให้เกิดข้อกังขาว่าตอนนี้รัฐบาลเปียงยางเนี่ยไม่เคยยิงขีปนาวุธออกจากจุดนี้มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกที่เป็นการทดสอบขึ้นในเวลากลางคืนโดยผู้สันทัดกรณีมองว่าอาจจะเป็นความต้องการของเกาหลีเหนือในการทดสอบประสิทธิภาพของฐานยิงจรวดแห่งใหม่ไปพร้อมกันที่สำคัญก็คือเป้าหมายอยู่ที่สหรัฐส่วนปฏิกิริยานานาชาติก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยกองทัพสหรัฐและกองทัพเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงร่วมกันอย่างยกใหญ่นะครับที่ริมชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็มีการระดมยิงกระสุนปืนใหญ่ทดสอบขีปนาวุธฮยอนมู2หลายลูกตามแนวชายฝั่งของเกาหลีใต้ด้วยส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้นำญี่ปุ่นก็ออกมาประณามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จีนยังสงวนท่าทีต่อความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออยู่นะครับที่เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวหลังการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของเกาหลีเหนือในการสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่ปีนี้ก็ครบรอบ64ปีในวันก่อนหน้านั่นเองนะครับครับพูดถึงแล้วถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่านอกจากเรื่องของภายนอกแล้วเนี่ยที่วุ่นวายนะตอนนี้ภายในเองก็วุ่นวายไม่แพ้กันภายในนี่วุ่นวายแต่หลังเลือกตั้งใช่นะฮะสหรัฐตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่ทำงานทำเนียบขาวหลังจากที่มีการปล่อยข่าวรั่วไหลให้กับสื่อมวลชนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับปลดนายไรซ์พรีบัสนะครับพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแล้วก็แต่งตั้งพลเอกจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิให้ควบตำแหน่งแทนนะครับหลังจากนายแอนโทนีสเคอร่ามูชี่นะครับผู้อำนวยการสื่อสารทำเนียบขาวกล่าวหาว่านายพรีบัสคนนี้มีการปล่อยข่าวให้สื่อซึ่งนายพรีบัสวัย45ปีครับเป็นอดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรครีพับลิกันดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้เพียงแค่189วันซึ่งก็ถือว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐสมัยใหม่นะครับโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันที่พักดีต่อทรัมป์ก็มองนะครับว่านายพรีบัสเนี่ยพาแต่พวกตัวเองเข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วก็มองข้ามคนที่ช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งส่วนสมาชิกพรรคที่เป็นพวกนายพรีบัสเนี่ยก็ยกย่องเขานะครับว่าช่วยคานรูปแบบของการทำงานของประธานาธิบดีที่ไม่เป็นการทำงานเป็นพรรคนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราไปดูฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ PTT Blue Wave ชลบุรียังคงฟอร์มร้อนแรงครับล่าสุดถล่มไทยซองนำเจ้าถิ่นเนี่ยเข้าเป็นครั้งที่3แล้วครับ